และสำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของผู้พิทักษ์ป่านะครับในโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิ SCG ซึ่งเป็นโครงการที่มีความประสงค์ที่จะบรรเทาหรือว่าผ่อนคลายความกังวลความห่วงหน้าพะวงหลังในการทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านะครับคืนวันนี้เป็นพื้นที่ที่2แล้วครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจังหวัดนราธิวาสครับเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยพิทักษ์ป่าช้างเผือกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา18ปีนะครับภารกิจหลักเฝ้าระวังช้างติดตามดูพฤติกรรมไปดูว่าเขาอยู่จุดไหนเพื่อจับพิกัดตรงให้กับหัวหน้าเขตความเสี่ยงก็คือในพื้นที่สามจังหวัดนี้มันไม่มีใครรับประกันเราได้แต่ว่าด้วยหน้าที่ยังยืนหยัดทำงานต่อเพื่อป่าฮาลาบาลาได้มีอยู่เพื่อให้ลูกหลานได้ชื่นชมภูมิใจมากค่ะที่คอยรักษาป่าช่วยป่าไม้แบบดำรงยืนยาวขึ้นอะไรเงี้ยหนักค่ะเพราะตั้ง3คนต้องจ่ายเดียวอะไรเงี้ยอยากจะเป็นหมอจะได้รักษาพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติพี่น้องหน่วยงานป่าไม้เราก็รักครอบครัวเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดผมก็ขอขอบคุณมูลนิธิ SCG ที่ได้มาช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผมเพื่อเป็นฝันและกำลังใจของผมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งกำลังใจที่จะช่วยต่อเติมความฝันแบ่งปันความห่วงใยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้มูลนิธิ SCG เชื่อมั่นในคุณค่าของคน